ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับแล้วก็ World Vegetable Center จากประเทศไต้หวันนะครับนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อกำแพงแสนแดนอนุรักษ์สร้างพันธุ์ผักรับภาวะโลกรวนนะครับก็จะจัดแสดงความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมพืชผักในเขตร้อนในประเทศของเรานะครับมีอุโมงค์ผักเลื้อยนะครับที่เป็นน้ำเต้าหลักสายพันธุ์นะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปกันได้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆมะเขือเทศพริกนะครับกระเจี๊ยบแดงนะครับแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆด้วยนะครับภายในงานเราจะมีการนำเสนอความหลากหลายของพืชผักชนิดต่างๆแล้วก็มีการเปิดตัวพืชผักพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับปีนี้เรานำเสนอกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ไจแอนหลากสีนะครับแล้วก็สีใหม่ที่เป็นโรซี่ไวท์นะครับแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ทิป KUKPS 01และ02นะครับซึ่งเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ทานสดเหมาะสำหรับทั้งทานสดเป็นผลไม้แล้วก็ประกอบอาหารด้วยนะครับและยังทนโรคไวรัสด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนะครับให้เลือกซื้อติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีนะครับต้นกล้าผักแล้วก็ผักกระถางรวมทั้งผลผลิตผักสดปลอดภัยนะครับเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านมาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนนะครับระหว่างวันที่1ถึง11ธันวาคม2566นี้นะครับมีนิทรรศการที่น่าสนใจจากคณะเกษตรกำแพงแสนมากมายทั้งด้านพืชสัตว์แล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยติดมือกลับบ้านด้วยนะครับ